นี่นะคะของเมืองเวนิสนะคะเห็นไหมคะนี่คือ2ยูโรนะคะรอบวันเกิดเขาถึงปัจจุบันนี้คืออายุถ้าเขายังอยู่นะคะเขาอายุ750ปีค่ะเพื่อฉลองทำขึ้นมาเพื่อฉลองวันเกิดของเขานะคะนายเลโอนาร์โดดาวินซีนะคะอันนี้ก็คือครบรอบวันเกิดก็คือเขาตายไปแล้ว500ปีนะคะได้กับบีโธเฟนนะคะโมซาร์ทคนนี้นะคะโมซาร์ทของอิตาลีเลยนะคะขันก็คือลุยวิกตองนะคะผ้ามันคอดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะน้องก็มีความสุขที่ได้จะมาเสนออะไรเล็กๆเล็กน้อยความสุขเล็กๆน้อยเกี่ยวกับเหรียญนะคะอิตาลีก็รวมอยู่ในกลุ่มของ EU นะคะแต่ก่อนอิตาลีก็ใช้เงินลีนะคะลีแหร่นะคะเขาก็จะมีเงินเหรียญนะคะเดี๋ยวนกจะมานำเสนอมาโชว์ว่าเหรียญของอิตาลีมีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ทุกท่านชมนะคะเหรียญแรกค่ะนี่นะคะของเมืองเวนิสนะคะเห็นไหมคะนี่คือ2ยูโรนะคะเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้ทำขึ้นมาเพื่อฉลองครบรอบ400ปีของมหาวิหารประจำเมืองเวนิสนะคะเหรียญต่อไปนะคะเหรียญอิตาลีค่ะนี่คือนายดานเต้นะคะดานเต้นี่ก็คือนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศอิตาลีเลยนะคะเขาอายุ750ปีมาแล้วค่ะนี่แหละทำเหรียญนี้ขึ้นมานะคะเนี่ยมี2เหรียญนะคะนี้ด้วยค่ะเนี่ยๆๆเห็นมั้ยคะเนี่ยครบรอบวันเกิดเขาถึงปัจจุบันนี้ก็คืออายุถ้าเขายังอยู่นะคะเขาอายุ750ปีค่ะเพื่อฉลองทำขึ้นมาเพื่อฉลองวันเกิดของเขานะคะนี่นะคะนายดานเต้ค่ะต่อมาก็นายโบกาโชนะคะก็เป็นนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกับนายดานเต้แต่เขาเกิดหลังจาก50ปีหลังจากนายดานเต้เสียแล้วค่ะเนี่ยโบกาโชนะคะก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงค่ะเนี่ยท่านต่อไปโดนาเตลโลค่ะอันนี้ก็นายโดนาเตลโลก็ถือว่าเป็นนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่สมัยยุคเรเนซองส์สมัยใหม่ขึ้นมาเลยค่ะก็ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนะคะก็คือนายโดนาเตลโลเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่รัฐบาลอิตาลีให้เกียรติทำเหรียญที่ระลึกขึ้นมาเพื่อเขาโดยเฉพาะค่ะอันนี้ซิมโบลที่ระลึกถึงนายเลโอนาร์โดดาวินซีนะคะอันนี้ก็คือครบรอบวันเกิดก็คือเขาตายไปแล้ว500ปีนะคะก็เพื่อระลึกว่าเขาเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่อันนี้ก็ยุคเรเนซองส์เหมือนกันนะคะเลโอนาร์โดดาวินซีเนาะก็คือท่านนี้ค่ะนายกาลิเลโอนะคะอันนี้ก็สร้างขึ้นมาเป็นที่ระลึกคนที่มีความสำคัญที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะไม่ใช่เฉพาะอิตาลีในโลกเลยนะคะเพราะเขาเป็นคนพิสูจน์ว่าโลกเรานี้กลมนะคะเห็นไหมคะนี่คือนายกาลิเลโอค่ะอันนี้นายคาบูก็ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศอิตาลีเลยนะคะก็ถือว่ามีความสำคัญมากก็เลยสร้างเหรียญนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสดุดีความดีแก่เขานะคะเป็นนักการเมืองนักโพลิติก
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิตาลีนะคะเขาเป็นคนต้นคิดที่ว่าอิตาลีต้องรวบรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะก็คือนายคนนี้เลยค่ะนายคาวูค่ะท่านต่อไปนายจูเซเป้เวเรดีนะคะอันนี้ก็เพื่อที่ระลึกถึงนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่เขานี่เปรียบได้กับบีโธเฟนนะคะโมซาร์ทคนนี้นะคะโมซาร์ทของอิตาลีเลยนะคะเป็นนักดนตรีคลาสสิกผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอิตาลีเลยนะคะจูเซเป้เวเรดีค่ะคนนี้นายพลาโตค่ะอันนี้ก็เก่าแก่มากนะคะเขาเป็นบทประพันธ์ในโรงละครคลาสสิกนะคะติโตลิวิโอเก่าแก่มากนะคะเนี่ยสมัย 2,000 ปีมาแล้วเลยนะคะในคนเนี้ยก็เพื่อบันทึกความทรงจำสดุดีคุณความดีของเขานะคะนี่เป็นเงินเหรียญของเทเดสโกของประเทศเยอรมันนะคะเนี่ยเป็นปาลาโซเป็นคอมมูนอะไรนี่นะอันนี้ก็เช่นกันค่ะเป็นตึกของคอมมูนอะไรสักอย่างนี่ค่ะอันนี้ก็ของเยอรมันนะคะ2ยูโรค่ะอันนี้เป็นคาสเตลโลนะคะคาสเตลโลก็คือปราสาทนะคะเขาก็มีปราสาทราชวังเพียบเลยก็เลยเอามาเป็นที่ระลึกเหรียญ2ยูโรของเขานี่ล่ะค่ะอันนี้ก็ปาลาโซเหมือนกันก็เป็นวังเก่าแก่ของเขาเลยนะคะเมืองซันมาริโนนะคะซันมาริโนก็ถือว่าเป็นรัฐเล็กๆที่อยู่ในประเทศอิตาลีนะคะอิตาลีนะก็เห็นไหมประเทศอิตาลีแต่มีรัฐเล็กๆอยู่ในก็คือซันมาริโนแล้วอีกเมืองนึงก็คือวาติกันไงคะวาติกันก็คือเป็นรัฐเล็กที่สุดในโลกแล้วก็อยู่ในประเทศอิตาลีเลยนะคะนี่นะนี่ของซันมาริโนนะคะนี่ก็เหรียญนึงเหมือนกันเหรียญนี้นะคะเป็นของเมืองซันมาริโนค่ะอันนี้ประเทศลิทัวเนียค่ะลิทัวเนียก็เนี่ยอยู่ในยุโรปตะวันออกนะคะอันนี้ของประเทศโปรตุเกสค่ะเห็นไหมคะโปรโตควาโลโปรโตเกตนะคะเนี่ยนกก็มีเหรียญเดียวนะคะเหรียญนี้ก็สวยใช่ย่อยของประเทศออสเตรียค่ะออสเตรียหรือก็ออสเตรียเมืองหลวงเวียนนานะคะนี่ๆๆเหรียญนี้นะคะอันนี้เหรียญของประเทศลักเซมเบิร์กค่ะนี่นะคะลักเซมเบิร์กประเทศเล็กๆนะคะทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นกก็ขอจบคลิปสำหรับเหรียญต่างๆไม่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยคลิปหน้านกมีอะไรดีๆที่จะมาโชว์มาให้ท่านเห็นด้วยนะคะก็อยากรู้อยากเห็นอิตาลีไงคราวหน้านกอาจจะมีสแตมป์สวยๆสแตมป์มันเก่าแก่มาให้ทุกท่านดูนะคะอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ